โอ้ยเรื่องนี้เนี่ยปังไม่ปังไม่รู้นะครับแต่ต้องมาดูให้ได้นะครับผมเพราะว่าพี่อ๊อฟก็ทำงานกันแบบเต็มที่เลยนะครับทั้งทีมเลยแล้วก็นักแสดงเราก็สนุกมากกับการทำงานในเรื่องนี้นะครับก็ใครที่ชอบนาคีนะครับผมในเวอร์ชันละครเนี่ยอยากให้มาลองสัมผัสประสบการณ์ของนาคีภาค2ในแบบฉบับของภาพยนตร์นะฮะเพราะเป็นการต่อยอดกันจากภาคแรกเหมือนกันนะครับผมก็เรื่องนี้เราพูดถึงความเชื่อนะครับความศรัทธาศาสนาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมประเพณีคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่อ๊อฟต้องการบอกก็คือไม่อยากให้มันสูญหายไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่มีน้องๆที่อาจจะเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็คงถนัดการเล่นเกมมากกว่านะครับสมัยนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานแล้วอาจจะได้แบบว่าไม่ลืมมันไปนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นประเด็นหลักที่ผมอยากจะบอกทุกคนสำหรับเรื่องนี้จะสมบูรณ์แบบต้องใช้เวลาคือพอเป็นภาพยนตร์แล้วมันต้องมีCG รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดใช่ไหมฮะให้มันออกมาสวยงามแล้วก็ให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจว่าหนึ่งก็คือ CG ก็เป็นฝีมือของคนไทยด้วยกันเองเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างนะฮะเป็นงานของคนไทยก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนหนังไทยด้วยกันเหมือนกันครับผมว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่ครับผมเพียงแต่ว่าบางอย่างมันต้องมีเล่นกับ CG อันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงใช้ความเข้าใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแปลกมากเรื่องนี้ผมเป็นคนอีสานแต่ผมไม่พูดกลางผมเป็นคนกรุงเทพนะฮะแต่คนที่เป็นลูกครึ่งครับต้องพูดอีสานงานหนักไม่ยากเลยก็แปลกๆนะครับตั้งแต่เล่นละครหรือเล่นทำงานมาไม่เคยได้พูดอีสานสักทีเลยก็ไม่เชิงนะครับผมไม่เชิงครับจริงๆแล้วถ้าเป็นบทที่มันสนุกเพราะอีสานเนี่ยเวลาพูดแล้วมันต้องแบบมันเป็นคนอีสานชอบคุยเรื่องทะลึ่งลามกสนุกอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่จะแบบได้เต็มที่หน่อยยากก็ต้องได้คุยอีสานพูดอีสานด้วยผมไม่กดดันในเรื่องของการเป็นนักแสดงนะผมก็ถือว่าทำหน้าที่ของนักแสดงได้เต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมีได้สอนภายในกองไหมคะพูดภาษาอีสานของน้องจะเป็นภาษาอีสานของทางจังหวัดอุบลนะฮะจะคนละสำเนียงกับขอนแก่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปสอนเขาเนี่ยเขาจะแบบปิดหูทิ้งว่าเขาไม่รับเขาบอกคนละสำเนียงกันเลยอะไรเงี้ยเพราะพี่อ๊อฟจะเอาคุณครูที่เป็นคนอุบลเนี่ยมาสอนเลยแต่พอฟังน้องแล้วโอเคไหมคะน้องว่าโอเคไหมเพราะนะครับเพราะว่าอุบลจะมีความแบบเนิบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยสำเนียงมันจะไม่เหมือนกันครับผมใช่จะเข้าใจง่ายกว่าอีสานขอนแก่นครับอ๋อนะอันนั้นก็เป็นช่วงที่ถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยนาคีภาค2เหมือนกันนั้นอยู่ที่เชียงคานครับผมอ๋อหมายถึงผมคนเดียวหรือเปล่าครับหมายถึงพี่อ๊อฟด้วยเหรอครับยอมไม่ได้แล้วครับผมต้องไปเคลียร์พี่อ๊อฟที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้เขินอะไรครับผมดีใจไหมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น้องเขาได้อวยพรให้กับพี่อ๊อฟมากกว่าครับผมเราก็ได้ด้วยไม่ได้หวังอะไรครับก็ไปที่ชุมชนบ้านล่องก้าครับผมอยู่ที่เพชรบูรณ์ก็ถือว่าคือจริงๆแล้วเคยไปถ่ายละครลิขิตรักข้ามดวงดาวที่ภูลมโลครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอคุณครูแล้วก็น้องๆบางส่วนก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีกจะกลับไปหาน้องๆเขาเพราะชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละคือพวกพืชผักก็เขาก็ปลูกกินกันเองส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็ขายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ของแบบพวกปุ๋ยขี้ไก่อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้สารเคมีนะฮะแล้วก็เป็นชุมชนชาวม้งด้วยที่มีคนไทยอยู่ด้วยในบางส่วนเพราะฉะนั้นก็อยากจะไปสนับสนุนเขาในหลายๆอย่างผมก็มีแบบเอาของพวกผลไม้พวกผักอะไรเงี้ยเอากลับมาแล้วก็เอามาไว้ให้ที่บ้านกินอะไรคุณแม่ก็ลงแฮปปี้กินกันอร่อยหน่อไม้สับปะรดผักเบบี้แครอทอะไรพวกนี้ครับมีเยอะตอนที่ไปอากาศดีนะครับอากาศดีก็มีฝนเกือบทุกวันเลยนะฮะแต่ก็ถือว่าอากาศดีมีเวลาว่างอยากจะไปบ่อยๆมีเวลาก็คงจะไปบ่อยๆก็เตรียมพวกของที่เด็กจะตื่นตาตื่นใจหน่อยครับพวกสีสมุดระบายสีอะไรครับคือตอนที่พาเล่นภาษาอังกฤษหรือพาพวกสูตรคูณเนี่ยไม่ค่อยสนใจกันแต่พอแบบว่าเอาพวกหนังสือระบายสีมากางครับแล้วก็เอาสีมาให้เขาเนี่ยคือทุกคนแบบว่าต่อแถวกันแล้วก็แบบลงไปนั่งเป็นระเบียบเงียบไม่คุยกันเลยอะไรเงี้ยแบบก็เดินมาขออีกเอาอีกเอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้แล้วก็ผู้หญิงอยากได้กระต่ายส่วนใหญ่ผู้ชายชอบไดโนเสาร์อะไรเงี้ยครับโอ้ปวดหัวมากพี่ผมเข้าใจความเป็นครูเลยคือต้องวางให้เป็นนะฮะอย่าไปแบบตามเด็กเวลาก็ปล่อยเข้าไปเพราะเขาเป็นเด็กนะฮะไม่มีวุฒิภาวะสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สนุกนะครับผมไปแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันก็เลยยังเป็นงานที่ ยังไม่ได้หนักหนาอะไรแต่การที่แบบว่าใช้ชีวิตดูแลลูกของคนอื่นนะครับผมเป็นเวลาหลายๆเทอมหลายๆวันเนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนสูงก็เห็นใจคุณครูทุกที่แหละครับผมคุณครูดีๆก็มีเยอะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราสนุกที่จะทำแบบนี้ด้วยแหละครับแล้วก็มีโอกาสพอมีคอนเนคชันเราก็อยากที่จะไปทำอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสดีๆที่เราทำคงจะเริ่มจากที่นี่ซะมากกว่าครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงก็คงทำเรื่อยๆอยู่แล้ววันนี้มาคำชะโนดเป็นไงบ้างมาบ่อยแล้วครับมาได้ 3-4 ครั้งแล้วปีนี้ก็ถือว่าดีนะครับคืออย่างน้อยแฟนๆที่เป็นแฟนคลับพี่อ๊อฟแฟนพี่เต้าแฟนพี่เคนอะไรเงี้ยย่าเขาก็มากันแล้วก็ได้มาสักการะอะไรครับพี่ๆก็ได้มาด้วยดีขึ้นทุกครั้งดีนะครับคือมีความเจริญขึ้นครับปกติย่าตรงนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็พวกร้านค้าแต่ก่อนแรกๆมาก็ยังไม่มีเลยมีขออธิษฐานอะไรปู่ย่าเป็นพิเศษไหมคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้นาคีนี่แหละครับให้นาคี2สุดท้ายให้ว่าอีสานเชิญชวนแฟนๆหน่อยได้ไหมคะครับผมก็ขอฝากน้ำนะครับหน้าขี้ภาค2นะครับผม18ตุลาคมนี้นะครับผมพร้อมฉายเลยครับทั่วประเทศนะครับผมจังใดกับเป็นกำลังใจให้กับสารวัตรปองปราบนะครับผมกับแม่สร้อยนะครับผมน้องแง่ยานะครับผมกับ18ตุลาคมนี้ทั่วประเทศครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ